ว่ามีรักอีกไหมแบบแฟนอะที่เราcallเขาว่า all day rock baby woo woo baby woo woo baby ไม่มีแล้วรักคืออะไรวันนั้นจำได้ว่าเป็นวันที่ไปสารภาพรักผู้หญิงคนหนึ่งบนโต๊ะกินข้าวใครอะเขาเป็นนักแสดงนี่แหละครับรักมากรักนะผู้หญิงคนนี้เป็นนักแสดงนั่งกินข้าวอยู่กินข้าวอยู่พี่หยวนเดินเข้ามาแล้วพูดกับนักแสดงคนนี้ว่าเฮ้ยน้องจุดๆบอกว่าเขาเป็นน้องคุณด้วยเป็นน้องด้วยเป็นรุ่นน้องอายุเท่าหนดน้องไหมน่าจะไล่ๆกันเดี๋ยวน้องจะเด็กกว่านิดนึงแล้วก็บอกว่าน้องพี่หยวนรักน้องนะรักมากด้วยเรากล้าพูดแบบนั้นเลยเพราะว่าเราเป็นคนเคลียร์แบบเราเป็นคนถ้าเกิดเรารู้สึกเราพูดเลยเราไม่ได้คิดอะไรอ่ะน้องเขาก็แบบตึ้งไปแป๊บนึงก่อนแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยพี่หนูรับรู้ได้ว่ามันเพียวมากเลยอ่ะหนูขอบคุณมากเลยอ่ะโอ้ขนาดแพทนั่งอยู่ตรงเนี้ยแพทรู้สึกเลยว่าเออกูรู้แล้วมึงรักกูเออยังรู้เลยว่าแบบเออรักทำไมแล้วทำไมพี่หนุนถึงแล้วบอกว่าเป็นรักทิพย์อ่ะแต่ว่าเราบอกเขาไปบอกว่าแต่เราไม่รู้นะว่าที่พี่หนุนรักเนี่ยรักเพราะอะไรหาเหตุผลไม่เจอแต่เราไม่เข้าใจตัวเองด้วยว่าทำไมถึงรักเขาเราเลยถามเขาด้วยว่าเราก็ไม่เข้าใจนะเราก็บอกเขาด้วยว่าเราไม่เข้าใจนะว่าทำไมเราถึงรักเขาอ่ะพยายามหาเหตุผลเพราะว่าในชีวิตจริงเราเล่นละครด้วยกันเหมือนแม่เลยแม่ไม่มีเบอร์ไม่มีอะไรเลยใช้เวลาอยู่3-4 ปีครับ3-4 ปีหยุดค่อยแบบค่อยแบบหมายความว่าความสัมพันธ์ไม่เกิดขึ้นหยุดต้องบอกก่อนที่หยุดไม่ลุกเข้าไปเลยนี่ฉันลุกเขาแล้วนะเออฉันคืบคลานเขาแล้วนะที่หยุดไม่ได้ลุกเข้าไปเลยเพราะว่าหยุดยังไม่มั่นใจว่านี่คือความรักของหยุดหรือตัวละครเพราะหยุดใช้ชีวิตด้วยสติหยวนจะรู้ว่าเฮ้ยมันก็มันเอ๊ะเฮ้ยมันเอ๊ะว่ะเฮ้ยมันเอ๊ะวะวอเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะไม่แล้วพี่หยวนทิ้งเขาให้อยู่กับคำว่ารักพี่หยวนเข้าใจป่ะทิ้งเลยเหรอโอ้แท็กถือว่าทิ้งอ่ะอย่างเช่นอยู่ดีๆผู้ชายเดินเข้ามาแล้วบอกว่ารักเฮ้ยพี่รักมากด้วยเราก็รอสเต็ปต่อไปถ้าสมมติเป็นแพทนะแพทไม่ได้หมายถึงว่าเป็นน้องถ้าเป็นแพทวันนี้มีคนนึงเดินเข้ามาแล้วบอกว่ารักรักมากด้วยแล้วแพทก็รอดิแล้วไงแต่การบอกรักอยู่ไม่ได้บอกเขาว่าจะเป็นแฟนเขานะครับแค่รักอ่ะมันก็สำคัญแล้วคำว่ารักเราไม่ได้พูดกันแบบหยวนก็ไม่ได้พูดง่ายๆกับใครนะครับหยวนก็ไม่ได้พูดง่ายๆกับใครนะครับหยวนก็พูดเฉพาะคนที่หยวนรักจริงก็นั่นแหละแล้วเขาก็ยังแบบเข้าใจว่าพี่หยวนรักแล้วยังไงวันที่ขาดจริงๆเลยแค่อยากรู้วันที่ขาดจริงๆเลยคือวันนั้นจำได้ว่าเป็นฉากที่เข้ากันแล้วก็เป็นฉากแต่งงานแล้วเป็นฉากที่ล้มตัวลงไปปั๊บเราเป็นนักแสดงตัวละครทำงานอยู่ของเขาไปใช้ร่างกายเราไปเสียงที่ตะโกนเข้ามาของทีมงานคือจูบเลยให้จูบเลยเขาเป็นห่วงเรามากในเรื่องอ่ะไม่มีแบบไอ้จูบเลยจูบจริงอ่ะแต่เสียงตะโกนเข้ามาเขาเชียร์กันทั้งกองถ่ายแล้ววันนั้นก็เป็นวันที่ขาดเพราะว่าเรารู้สึกว่ามาคุยพุ่มกลับแล้วก็บอกว่าพี่ไม่ต้องห่วงหยวนเลยตอนนี้หยวนชัดแล้วหยวนชัดแล้วหยวนรู้แล้วมันคือความรู้สึกยังไงที่ทำให้เรานั่นคือตัวละครทั้งหมดไม่ใช่หยวนเลย